ระจุลปันทกะเถระผู้บรรลุธรรมเพราะขยำผ้าพระจุลปันทกะเถระเป็นพระอรหันต์ซึ่งมีวิธีการบรรลุธรรมที่ออกจากพิสดารกว่าองค์อื่นๆท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามหาปันทกะท่านกับพี่ชายท่านมิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นพี่น้องกันเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นแม้แต่ในครั้งพุทธกาลของพระปัทมุตระบรมศาสดาท่านก็เคยเกิดเป็นพี่น้องกันมาแล้วโดยในชาตินั้นท่านทั้งสองเกิดเป็นกุฎุมพีผู้มีทรัพย์มีจิตเลื่อมใสในองค์พระปันธมุตระพุทธเจ้าเหมือนกันจึงเป็นเหตุทำให้ได้ไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำครั้งหนึ่งพระปันธมุตระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นผู้เลิศในทางด้านมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจกุฎุมพีผู้น้องคือพระจุลปันธกะในชาตินั้นก็มีความปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างจึงได้ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นเวลา7วันในวันสุดท้ายของการถวายมหาทานท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพักของพระปัทมุตระบรมศาสดาว่าเมื่อ7วันก่อนพระองค์ทรงตั้งพระภิกษุใดไว้ในฐานะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางฝ่ายมโนมยิทธิแม้ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างด้วยบุญญากุศลานุภาพที่ข้าพระองค์ได้กระทำแล้วนี้ขอให้ความปรารถนานั้นพลันสำเร็จเถิดพระปัทมุตระบรมศาสดาเมื่อทรงเล็งดูด้วยพุทธญาณแล้วก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของกุฎุมพีนั้นจะสำเร็จในอีกแสนกับข้างหน้าจึงได้ทรงมีพุทธดำรัสตรัสพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จในศาสนาของพระสมณะโคดมซึ่งจะมีในอีกแสนกับข้างหน้าเมื่อกุฎุมพีได้ยินเช่นนั้นก็เกิดปิติซาบซ่านไปทั่วสัมพางกายและจำเดิมแต่นั้นมาท่านก็ได้สร้างบุญกุศลมาเรื่อยภายหลังท่านได้ออกบวชเป็นดาบสอยู่ที่ป่าหิมพานต์จนกระทั่งถึงการสิ้นชีวิตด้วยอำนาจแห่งดวงจิตที่ผ่องใสในขณะตายก็ทำให้ได้ไปเกิดในเทวโลกและท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานจวบจนถึงสมัยที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านก็ได้กลับมาเกิดในมนุษยโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อเติบโตก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาในชาตินั้นพอออกบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจเจริญโอทาตกสินคือเพ่งสีขาวอยู่เป็นเวลานานแต่มิได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่ประการใดครั้นมรณภาพแล้วท่านก็ได้ไปเกิดในเทวโลกอีกครั้งหนึ่งครั้นมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมท่านก็ได้มาเกิดในกรุงราชคฤห์มารดาท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีแต่เกิดไปผูกสมัครรักใคร่กับคนใช้ในบ้านของตนถึงขนาดได้เสียกันนางเกรงว่าเรื่องจะแดงขึ้นจึงได้ชวนชายคู่รักหนีออกไปจากเมืองราชคฤห์ไปอาศัยอยู่ที่บ้านนอกตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักเมื่ออยู่มาจนคันใกล้จะคลอดนางจึงได้ปรับทุกข์กับสามีว่าถ้าน้องจะคลอดลูกณสถานที่นี้เห็นทีจะลำบากเพราะไม่มีวงศาคณาญาติที่จะคอยดูแลช่วยเหลือเลยน้องว่าเราควรที่จะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าฝ่ายสามีเมื่อได้ยินนางกล่าวเช่นนั้นจึงได้กล่าวคัดค้านขึ้นว่าเราจะกลับไปได้ยังไงกันน้องอย่าลืมนะว่าที่เราหนีกันมานี่ก็นับว่าผิดอย่างมหันต์แล้วถ้าเราขืนกลับไปมีหวังพ่อน้องอภิตายแน่ยังไงก็ทนคลอดลูกอยู่ที่นี่เถิดฝ่ายนางได้พยายามอ้อนวอนสามีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สามีก็ไม่เห็นดีด้วยเหตุนี้นางจึงได้ตัดสินใจลอบหนีสามีเพื่อจะกลับไปหาพ่อแม่ตนแต่พอไปถึงระหว่างทางนางก็ได้คลอดบุตรณที่นั้นเผอิญสามีติดตามไปทันจึงได้นำตัวกลับมายังบ้านและได้ขนานนามลูกชายคนแรกว่าปันทกะกุมารด้วยสาเหตุที่เกิดในระหว่างทางอยู่ต่อมานางก็ได้ตั้งครรภ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง
พอจวนคลอดนางก็ได้หลบหนีสามีไปเหมือนอย่างแต่ก่อนและก็ได้คลอดลูกในระหว่างทางอีกเมื่อสามีตามไปพบก็จึงพาตัวกลับบ้านและได้ขนานนามลูกคนโตเสียใหม่ว่ามหาปันถกะส่วนลูกคนที่สองนั้นให้นามว่าจุลปันถกะครั้นสองกุมารเจริญวัยพอรู้ความเห็นเพื่อนๆเขามีตามียายกันก็จึงได้รบเร้าถามมันดาว่าแล้วตายายของหนูไม่มีหรือจ้าแม่มีสิจ้าลูกถ้ามีแล้วตายายของหนูอยู่ที่ไหนเล่าจ้าสองกุมารสักไซด้วยความอยากรู้ตายายของลูกนั้นอยู่ในตัวเมืองกรุงราชคฤห์โน่นซึ่งอยู่ไกลจากที่นี่มากอย่างนั้นแม่ก็พาหนูไปเยี่ยมตายายบ้างสิหนูอยากจะพบตากับยายสองกุมารรบเร้ามารดาขอให้พาไปพบตากับยายฝ่ายภรรยาจึงได้อ้อนวอนสามีให้พาลูกๆไปยังกรุงราชคฤห์ฝ่ายสามีเห็นแก่ลูกจึงได้ยอมพาไปสองสามีภรรยาได้พาลูกออกเดินทางไปจนถึงประตูบ้านของท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาจึงได้คนนำเรื่องราวไปบอกแก่ท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ออกมาดูหน้าหลานรู้สึกเอ็นดูและเห็นแก่อนาคตของเด็กจึงได้รับเอาตัวเด็กทั้งสองไว้อุปการะในฐานะเป็นหลานฝ่ายลูกสาวและลูกเขยท่านเศรษฐีได้ส่งกลับไปยังบ้านนอกตามเดิมโดยให้เงินทองเข้าของไปพอสมควรท่านเศรษฐีปกติชอบทำบุญและฟังธรรมโดยสม่ำเสมอเมื่อมีหลานมาอยู่ด้วยเวลาไปฟังธรรมจึงมักจะพามหาปันถกะผู้เป็นหลานไปด้วยเสมอมหาปันถกะเมื่อได้ฟังธรรมอยู่เสมอก็เกิดมีจิตเลื่อมใสใคร่จะบวชท่านเศรษฐีก็ได้นำให้ไปบวชเป็นเนนอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาพออายุครบอุปสมบทท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระและได้บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหัตผลครั้นจุลปันถกะกุมารเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาพระมหาปันถกะผู้เป็นพี่ชายจึงได้จัดให้บวชแต่พระจุลปันถกะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลมขนาดเล่าเรียนพระคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณเพียง32อักขระเท่านั้นเรียนอยู่ถึง4เดือนก็ยังจำไม่ได้พระมหาปันถกะจึงได้ขับไล่ให้ออกไปจากวัดพระจุลปันถกะรู้สึกอึดอัดใจแต่ก็ไม่รู้จะทำประการใดดีครั้นจะสึกก็ยังรู้สึกอาลัยในพระพุทธศาสนาจึงอดทนอยู่ต่อไปครั้นต่อมาในวันหนึ่งหมอชีวกกมารพัฒได้ไปหาพระมหาปันถกะเรื่องต้องการจะนิมนต์พระเพื่อให้ไปฉันยังเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระมหาปันถกะท่านเห็นว่าพระจุลปันถกะผู้น้องชายนั้นคงจะเป็นผู้ไม่มีความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาเสียเป็นแน่แท้จึงได้ตอบหมอชีวกไปว่าเรารับนิมนต์ไว้เพื่อภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นยกเว้นพระจุลปันถกะเพียงรูปเดียวเมื่อพระจุลปันถกะทราบเรื่องนั้นเข้าก็ให้รู้สึกน้อยใจเป็นกำลังด้วยคิดว่าขนาดพี่ชายของเราเองแท้ๆยังไม่มีความใยดีในเราฉะนั้นเราจะบวชต่อไปด้วยประโยชน์อันใดอีกวันพรุ่งนี้เราจะศึกพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลอันจะเกิดมีแก่พระจุลปันถกะพระองค์จึงได้เสด็จไปปลอบโยนในตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นโดยตรัสถามว่าจุลปันถกะเธอมาเสียใจด้วยเรื่องอันใดจุลปันถกะได้ทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระศาสดาทรงทราบว่าตัวเองรู้สึกน้อยใจในพี่ชายและคิดที่จะสึกพระศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าจุลปันถกะตอนที่เธอบวชนั้นเธอตั้งใจจะบวชถวายตัวแก่ใครถวายตัวแก่พี่ชายเธอหรือถวายตัวแก่เราตถาคตถวายตัวแก่พระองค์สิพระเจ้าข้าก็ในเมื่อเธอบวชเพื่อถวายตัวมาเป็นลูกศิษย์เราแล้วเหตุไฉนเธอจึงจะมาคิดสึกด้วยสาเหตุแห่งคนอื่นเล่าพระจุลปันถกะรู้สึกปลื้มปิติในพระดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงปลอบโยนเลยตัดสินใจไม่สึกและคิดที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปพระศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแต่หนหลังของพระจุลปันถกะว่า
ภิกษุรูปนี้ถ้าได้เจริญสมณธรรมที่ตรงกับอุปนิสัยซึ่งได้สั่งสมมาแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้โดยง่ายพระองค์จึงได้ทรงเนรมิตผ้าขาวขึ้นผืนหนึ่งแล้วยื่นให้พระจุลปันธกะทรงรับสั่งให้ไปนั่งขยี้ผ้าอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีพร้อมกับให้นึกภาวนาว่าผ้านี้เปื้อนธุลีพระจุลปันธกะก็กระทำตามครั้นได้เวลาไปฉันที่บ้านของหมอชีวกพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกหมู่ใหญ่ก็ได้เสด็จไปฉันโดยเหลือพระจุลปันธกะอยู่ในวัดเพียงรูปเดียวซึ่งท่านนั่งบริกรรมผ้าขาวอยู่เมื่อพระจุลปันธกะนั่งขยำผ้าไปพร้อมด้วยการนึกว่าผ้านี้เปื้อนธุลีผ้านั้นก็พลันเศร้าหมองลงทันทีอันเป็นเหตุทำให้พระจุลปันธกะเกิดความสลดใจและเห็นว่าสิ่งที่เปื้อนด้วยธุลีย่อมเป็นสิ่งที่เศร้าหมองในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบความในใจของพระจุลปันธกะด้วยเจโตปริยญาณจึงได้แสดงปาฏิหาริย์โดยเปล่งพระรัศมีไปให้พระจุลปันธกะและเห็นพระองค์เหมือนกับพระองค์มาเสด็จอยู่เฉพาะหน้าและจึงได้มีพุทธวาจาตรัสว่าจุลปันธกะคำว่าธุลีนี้มิได้มีเฉพาะภายนอกเท่านั้นธุลีภายในก็ยังมีอยู่อีกธุลีภายนอกย่อมทำให้สิ่งของภายนอกเศร้าหมองส่วนธุลีภายในอันได้แก่ราคะโทสะโมหะย่อมทำให้ของภายในคือจิตใจเศร้าหมองลงเมื่อจบพระดำรัสพระจุลปันธกะได้สำเร็จพระอรหันต์หลุดพ้นจากอุปทานด้วยเห็นความจริงว่าทั้งผ้าขาวทั้งจิตใจทั้งอัตภาพร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดถือทั้งสิ้นเพราะทั้งหมดนั้นล้วนมีการแปรปรวนไปเป็นธรรมดาและแตกสลายไปในที่สุดการที่พระจุลปันธกะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยถือเอาความเศร้าหมองเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นด้วยปุพพวาสนาที่ได้บำเพ็ญมาแต่ปางก่อนโดยในชาติหนึ่งท่านนี้เคยเกิดเป็นพระราชาในเวลาเสด็จเรียบพระนครพระองค์จะต้องซับพระเสโทที่พระนราธคือซับเหงื่อที่หน้าผากด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์อยู่เสมอเมื่อทรงเห็นผ้านั้นเศร้าหมองลงไปเพราะเหงื่อพระองค์ก็ทรงถือซึ่งความไม่เที่ยงแห่งสิ่งทั้งปวงเป็นอารมณ์ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงตกอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาโดยมีผ้าขาวผืนนี้เป็นตัวอย่างครั้นกลับมาเกิดเป็นพระจุลปันธกะในชาตินี้จึงทำให้บรรลุพระอรหันต์โดยถือความเศร้าหมองเป็นอารมณ์ดังที่ได้แสดงมาส่วนการที่พระจุลปันธกะเป็นผู้มีปัญญาทึบไม่สามารถที่จะเรียนพระคาถาเพียง32อักขระภายในระยะเวลา4เดือนได้นั้นก็เป็นเพราะบาปกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติโดยพระจุลปันธกะได้เคยล้อเลียนและหัวเราะเยาะเพื่อนพระภิกษุสามเณรด้วยกันให้เกิดความอับอายจนไม่กล้าเรียนหนังสือในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปลายหมอชีวกโกมารพัทหลังจากพระภิกษุทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประธานได้ขึ้นนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วจึงตระเตรียมข้าวต้มออกมาจะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นปิดบาตรไว้เสียเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงรับพระเจ้าข้าหมอชีวกโกมารพัทกราบทูลถามด้วยความแปลกใจชีวกการที่เราปิดบาตรไว้ก็เพราะว่าที่วิหารยังมีภิกษุอยู่อีกรูปหนึ่งจงให้คนไปนิมนต์มาหมอชีวกโกมารพัทจึงหันมาสั่งให้บุรุษคนหนึ่งไปนิมนต์ว่าเธอจงไปนำพระภิกษุซึ่งอยู่ที่วิหารมาฝ่ายพระจุลปันธกะเถระท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ท่านจึงได้เนรมิตให้เห็นเป็นพระภิกษุ 1,000 รูปซึ่งมีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยสักรูปเดียวและแต่ละรูปก็กำลังกระทำกิจต่างๆกันเช่นซักจีวรย้อมจีวรและสาธยายเป็นต้นบุรุษผู้ไปนิมนต์พระเถระพอได้เห็นพระภิกษุมากมายอยู่ในวิหารเลยไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนจึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกโกมารพัทให้ทราบว่าที่วิหารไม่ใช่มีพระภิกษุรูปเดียวแต่มีอยู่มากขอรับ
หมอชีวกโกมารพัฒน์จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระภิกษุรูปที่อยู่ในวิหารนั้นชื่ออะไรพระเจ้าข้าชื่อว่าจุลปันธกะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงสั่งบุรุษนั้นว่าจงกลับไปใหม่และไปถามว่ารูปไหนชื่อท่านจุลปันธกะแล้วจงนำท่านมาบุรุษนั้นจึงเรียบกลับไปยังวิหารอีกแล้วเรียนถามว่าท่านรูปไหนขอรับที่ชื่อว่าท่านพระจุลปันธกะพระภิกษุทั้ง 1,000 รูปต่างบอกว่าอาตมาชื่อว่าจุลปันธกะเหมือนกันหมดทุกรูปบุรุษนั้นจนปัญญาไม่รู้จะนำท่านพระจุลปันธกะรูปไหนไปจึงกลับมาเรียนให้หมอชีวกโกมารพัฒน์ทราบว่าพระภิกษุทั้งหมดนั้นท่านชื่อว่าจุลปันธกะเหมือนกันทุกรูปไม่รู้จะนิมนต์รูปไหนดีขอรับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงตรัสกับบุรุษนั้นว่าจงกลับไปอีกครั้งเถิดและถามว่ารูปไหนชื่อจุลปันธกะถ้าภิกษุรูปใดกล่าวขึ้นก่อนเธอจงจับชายจีวรของภิกษุรูปนั้นแล้วบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งหาบุรุษนั้นกลับไปที่วิหารแล้วปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งและในทันใดนั้นพระภิกษุ 1,000 รูปก็หายไปเหลือแต่ท่านจุลปันธกะผู้เป็นพระเถระตัวจริงเพียงรูปเดียวจึงได้นำพระจุลปันธกะเถระมายังบ้านของหมอชีวกโกมารพัฒน์ต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับการถวายข้าวต้มจากหมอชีวกโกมารพัฒน์ในเวลาเสร็จภารกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกหมอชีวกโกมารพัฒน์มารับสั่งว่าชีวกท่านจงรับบาตรของพระจุลปันธกะนั้นเถิดพระจุลปันธกะจะกระทำอนุโมทนาแก่ท่านหมอชีวกโกมารพัฒน์ปฏิบัติตามพุทธดำรัสนั้นส่วนพระจุลปันธกะเถระบรรลือสีหนาถดุจสีหะที่กำลังรุ่นขนองกระทำอนุโมทนายังพระไตรปิฎกให้กระชอนแล้วด้วยความรู้ที่ผู้ฟังทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตฟังแล้วต่างก็พากันแปลกใจในความสามารถของท่านภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวการบรรลุอรหัตผลของท่านพระจุลปันธกะก็มานั่งพูดสรรเสริญกันว่าท่านพระจุลปันธกะไม่สามารถท่องจำคาถาแม้เพียง32อักขระได้ภายในเวลา4เดือนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ละความเพียรพยายามจนผลที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์คืออรหัตผลพระบรมศาสดาเสด็จมาได้ยินเข้าพอดีจึงประทานพุทโธวาทว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของตถาคตภิกษุปรารภความเพียรแล้วย่อมได้เป็นเจ้าของโลกุตระธรรมและตรัสต่ออีกว่าผู้มีปัญญาพึงทำเกาะที่ห้วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทและด้วยความระวังพุทธโอวาทนี้มีสาระที่พอจะขยายเนื้อความได้ดังนี้คือพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ว่าผู้มีปัญญาซึ่งจะทำที่พึ่งให้กับตนเองได้ผู้นั้นจะต้องมีความหมั่นมีความไม่ประมาทคือมีสติอยู่ตลอดเวลามีความระวังได้แก่ให้ระวัง4อย่างคือ 1. ระวังอย่าให้ล่วงปาฏิโมกข์กล่าวคือข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ในพระวินัย 2. ระวังอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์ภายนอก 3. ระวังการเลี้ยงชีพอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้อยู่แต่ในกรอบที่ชอบธรรม 4. ระวังการใช้สอยและบริโภคปัจจัย4อย่าใช้สอยหรือบริโภคด้วยความอยากอย่าให้ความอยากในปัจจัย4ครอบงำเอาไว้ท่านพระจุลปันธกะเถระหลังจากที่ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางฝ่ายมโนมยิทธิคือผู้มีฤทธิ์ทางใจเมื่อได้รับตำแหน่งเอตทัคคะแล้วท่านก็ได้หวนระลึกและได้เล่าถึงการสั่งสมบุญของท่านในอดีตชาติเอาไว้ความว่าพระปันธมุตระพุทธเจ้าผู้สมควรแก่การสักการะบูชาได้เสด็จหลีกออกจากหมู่พระภิกษุทั้งหลายไปอยู่ในป่าหิมพานต์ในคราวนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่อาสมในป่าหิมพานต์
และเห็นพระองค์เสด็จมาก็จัดแจงกั้นเสวตฉัตรดอกไม้ถวายพระองค์ทรงเข้าสมาบัติเทพเจ้าทั้งปวงพากันมาห้อมล้อมเวลาพระปฐมุตระพุทธเจ้าทรงออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงพยากรณ์ว่าดาบทผู้กั้นเสวตฉัตรดอกไม้ถวายแก่ตถาคตอยู่ตลอด7วันนี้จะได้เป็นพระราชา25กับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ34ชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์จะมีดอกไม้เป็นฉัตรกลางกั้นนี่ก็เป็นข้อความซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัปทานซึ่งท่านพระจุลปันธกะได้เล่าเอาไว้เองท่านพระจุลปันธกะถึงแม้ว่าท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมโนมยิทธิจนได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาให้เป็นผู้เลิศในฝ่ายนี้ก็ตามแต่ท่านก็ไม่สามารถจะต้านทานอำนาจแห่งมัจจุมานไปได้เพราะสภาพสังขารทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและถึงการแตกสลายลงไปในที่สุดเมื่อท่านพระจุลปันธกะเถระได้ดำรงมายุสังขารมาจนสมควรแก่การแล้วท่านก็ได้ดับขันเข้าสู่นิพพานยังคงเหลืออยู่แต่คุณงามความดีให้ชาวพุทธในยุคสมัยนี้ได้ระลึกถึงกัน